สวัสดีครับสำหรับวิกฤตไวรัสโควิด-19 นะฮะที่กำลังระบาดในช่วงนี้นะฮะแล้วมีลูกค้าหลายท่านก็สอบถามมาว่ายังส่งสินค้าอยู่หรือเปล่านะฮะสำหรับร้านของผมก็จัดส่งตามปกตินะฮะเพราะทางเคอรี่ที่ผมส่งประจำก็ไม่ปิดนะสำหรับวิกฤตที่ทุกคนต้องอยู่บ้านนะฮะแต่สำหรับช่วงนี้คนแบบอยู่บ้านกันเยอะแล้วก็สั่งของทางออนไลน์เยอะนะฮะทางเคอรี่เลยแจ้งว่าสินค้าอาจจะถึงช้ากว่าปกติวันถึง2วันนะเพราะว่ามีสินค้าเยอะมากค้างสต็อกแล้วก็ส่งจัดส่งไม่ทันนะฮะจึงอาจจะมีปัญหาสำหรับคนที่สั่งสินค้ากับผมนะฮะในช่วงนี้เพราะเชื้อไวรัสโควิด2019นี่มันอันตรายมากแล้วก็มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นรัฐบาลนะจึงรณรงค์ให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ปกตินะสำหรับสินค้าไม่ว่าจะเป็นนิวเฮโรจนหรือยาโรคผิวหนังหรือสินค้าอื่นๆที่ผมจำหน่ายอยู่นะฮะก็สามารถสั่งได้ตามปกตินะฮะยังเป็นราคาเดิมแต่สินค้าอาจจะถึงช้าหน่อยนะฮะและอีกเรื่องนึงที่ผมเป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะสำหรับท่านใดที่สินค้ากำลังจะหมดควรสั่งสินค้าเพิ่มหรือเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อที่จะเป็นการเผื่อไว้นะเผื่อรัฐบาลมีมาตรการที่มากขึ้นอาจจะส่งผลให้ส่งสินค้าไม่ได้ก็ได้นะฮะสำหรับท่านใดที่กังวลกลัวของขาดอะไรเงี้ยก็สั่งเผื่อไปได้นะฮะช่วงนี้ปัญหานี้มันมีทั้งโลกและทั้งประเทศนะไม่มีใครอยากให้เกิดนะฮะก็ทุกคนต้องช่วยกันนะฮะกับสามารถสั่งซื้อได้ปกตินะในช่วงนี้ก็หวังว่าจะไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไวรัสไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ